ีอาการหนักมากนะครับช่วยกรุณาช่วยพิจารณาก็มีอาจารย์ของคณะเศรษฐศาสตร์ครับดร.ยศนะครับดร.ยศแล้วก็ดร.วรรณกิจกับผมสามท่านนะช่วยกันนะวัดเต็มที่บทความนะครับเริ่มจากอันดับ3ดีนะครับการอันดับ10ไม่มีนะโลกมีแค่3อันอันดับ3เนี่ยเนื่องจากว่ามันสูสีกันมากนะสูสีก็อยู่2อันแต่เรามีโลกอันเดียวอ่ะเราก็เลยต้องตัดสินใจให้ไปนะครับให้สูสีกันนะจริงถ้ามีโลก2อันก็จะให้2อันแต่พอดีว่ามันเหลืออันเดียวคนที่ไม่ได้ไปก็ไม่ต้องเสียใจเลยนะครับถ้าใครไม่ได้อันดับ3แล้วก็ไม่ได้อันดับ1กับ2ก็สมมติว่าตัวเองได้อันดับ4แล้วนะเพราะว่าตัวเองไม่ประกาศไม่ประกาศว่าได้อันดับ4นะอันดับ3คิดว่าเป็นโรงเรียนอะไรดีครับแปลว่าเป็นเราแปลว่าเป็นเรานะอันดับ3Thank you.
สู่สังคมของผู้สูงอายุขั้นสมบูรณ์ในประเทศก็คือการแนะนำชื่อชื่อนางชื่อนางสาวพันธิราพรดอนสกุลค่ะจากโรงเรียนศึกษานารีค่ะครูอานนท์พุทธิวงศ์ค่ะครูอยู่ไหมครับการเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุขั้นสมบูรณ์ในประเทศนับว่าเป็นเรื่องที่น่าให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะคำว่าผู้สูงอายุนั้นมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราประชากรมีอายุมากขึ้นเรื่อยในสังคมผู้สูงอายุมีปัญหา2หัวข้อ1ในด้านระดับชาติ2ในระดับบุคคลในด้านระดับชาติคือเมื่อมีผู้สูงอายุมากรัฐบาลจะต้องนำเงินมาใช้ในการดูแลสาธารณสุขที่อยู่อาศัยให้มากขึ้น2ในด้านบุคคลคือเกิดความไม่สะดวกสบายในการใช้ชีวิตทางด้านการอุปโภคบริโภคส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะตามมาได้คือความเสี่ยงในด้านการบริหารประเทศและความเสี่ยงในเรื่องการจัดการกล่าวคือหากประเทศไม่มีรายได้ที่มากพอที่จะดูแลให้กับผู้สูงอายุก็อาจมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นได้อีกทั้งพื้นที่ในการรองรับก็มีไม่เพียงพอจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆจึงนำเสนอแนวทางในการแก้ไขดังนี้ค่ะยกตัวอย่างในประเทศอเมริกามีการจัดการปัญหาโดยให้ผู้ทำงานทุกคนเสียภาษีผู้สูงอายุเป็นภาษีที่จ่ายเมื่อตอนทำงานแต่ใช้เมื่อตอนแก่เพราะประเทศเขาไม่มีการให้ลูกหลานมาดูแลแต่หากจะนำมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับประเทศไทยของเราทำได้โดยใช้แนวคิดลดเพื่อเริ่มค่ะโดยการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้อยู่ในอัตราที่ต่ำลงและให้มีการเสียภาษีผู้สูงอายุเกิดขึ้นประมาณ 5% ของรายได้โดยทำการเสียตั้งแต่อายุ20ปีถึง60ปีหากเกษียณก็ไม่ต้องจ่ายค่ะเช่นทำงานรายได้ต่อปีเท่ากับ 100,000 บาทหักค่าใช้จ่ายค่าประกันเหลือประมาณ 5,000 บาทหักเพิ่มค่าภาษีเงินได้เหลือประมาณ 3,500 บาทหักภาษีผู้สูงอายุเหลือประมาณ 3,325 บาทโดยทำการเสียเป็นเวลาประมาณ40ปีหากทำการคิดภาษี175คูณ40ปีจะได้ประมาณ 7,000 บาทรายได้หากมีการเปลี่ยนแปลงหากเรามีการจ่ายเงินจำนวนนี้เพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุในประเทศนะคะคูณจำนวนผู้สูงอายุเข้าไปก็จะได้จำนวนเงินที่ไม่น้อยค่ะที่สามารถนำไปใช้ดูแลจัดหาบ้านพักผู้สูงอายุโดยทำการตั้งองค์กรเพื่อผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยนำเงินที่รัฐบาลเก็บในรูปภาษีนำไปใช้ผ่านองค์กรดังกล่าวค่ะอีกหนึ่งนโยบายคือการฝึกให้ผู้สูงอายุทุกคนเป็นดิจิทัลเอจโซซิตี้คือเกี่ยวข้องกับการนำดิจิตอลมาใช้กับผู้สูงอายุค่ะโดยเริ่มจากการสอนให้พวกเขาเข้าใจและสามารถใช้อินเทอร์เน็ตโมบายได้เช่นการได้บริการ Uber Grab เพื่อที่จะได้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ค่ะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคคลเราไม่สนับสนุนให้การเป็นผู้สูงอายุแล้วจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับภาครัฐแต่กับเป็นการเรียนรู้ที่จะพัฒนาประเทศไปพร้อมๆกันไปพร้อมๆกับการพัฒนาบุคลากรของประเทศอีกด้วยดังนั้นการที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้หากมีการเลือกใช้นโยบายหรือเครื่องมือกันอย่างถูกวิธีและจะสามารถก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะระดับต่อมาครับน้องหมายเลข8สี่คุณนำจากโรงเรียนสี่คุณยานนท์ครับขอแนะนำตัวด้วยแล้วก็แนะนำคุณครูนิพานจำชื่อได้ไหมนี่ไงสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันทรัตน์รีรัตนาชาติค่ะจากโรงเรียนสี่คุณยานนท์ค่ะมีอาจารย์ที่พามาคือคุณครูบุษบาครูบุษบาอยู่ไหมครับก็ต้องขอเริ่มมาทุกวันนี้นะคะหลายๆประเทศเริ่มมีการตระหนักถึงปัญหาของการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเช่นประเทศเกาหลีเหนือประเทศจีนค่ะประเทศไทยเองก็มีแนวโน้มที่จะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะในปัจจุบันรุ่นคุณพ่อคุณแม่มีที่อยู่น้องนวลมากแต่ในรุ่นลูกรุ่นหลานมีจำนวนประชากรที่น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของแรงงานต่างๆหรือก็ใช้จ่ายต่างๆของรัฐบาลที่จะมอบให้แก่ผู้สูงอายุค่ะเพราะฉะนั้นจึงควรมีแนวทางนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมอาทิ
การจัดเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นเพื่อสวัสดิการแต่หากเศรษฐกิจซบเซานโยบายเพื่อเตรียมความไม่ไหวเนี้ยคงไม่เหมาะสมนะจึงควรนำธุรกิจต่างๆที่พัฒนาประกอบการทำอาชีพการที่ผู้สูงอายุเนี่ยว่างงานและอยากจะทำงานต่อเพื่อเลี้ยงชีพเราเก็บภาษีในอัตราที่3เนื่องจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่สามารถอำนวยความสะดวกในการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆโดยรัฐบาลอาจมีความร่วมมือกับเอกชนในการจัดตั้งศูนย์เพื่อจัดตั้งเทคโนโลยีต่างๆที่จำเป็นในการใช้งานและสอนบุคคลที่สนใจเพื่อที่จะสามารถดำเนินการด้วยตนเองต่อไปหรือใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการทดแทนแรงงานในคนที่หายไปเพื่อทดแทนแรงงานบางส่วนที่ย่อมก้าวสู่วัยผู้สูงอายุค่ะเพียงแต่ควรระวังด้านการใช้เทคโนโลยีหรือปัญญาประดิษฐ์ที่มากเกินไปเพราะจะนำไปสู่ปัญหาเรื่องการว่างงานค่ะหากประชาชนยังไม่มีความรู้หรือความสามารถที่มากพอดังนั้นจึงควรดูแลในด้านการศึกษาด้วยค่ะเพื่อให้มีผู้พัฒนาต่อยอดต่อไปและมีความรู้ความสามารถเหนือเทคโนโลยีหรือปัญญาประดิษฐ์เพื่อดูแลควบคุมให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งยังควรสนับสนุนต้องงานในด้านเทคโนโลยีและงานวิจัยที่เพิ่มขึ้นค่ะเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตหรือด้านอื่นๆไม่อย่างนั้นประเทศไทยจะเสี่ยงประมาณในด้านการต่อสู้ทีวีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ไม่ใช่การสร้างหรือต่อยอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อต่อยอดลดต้นทุนในการสั่งซื้อและเป็นเพียงผู้ทำให้อื่นๆในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆค่ะปัญหาที่เกิดจากการเป็นสังคมผู้สูง
ผู้สูงอายุนะคะและหลักก็คือการขาดแคลนแรงงานค่ะซึ่งการขาดแคลนแรงงานก็ส่งผลทำให้เกิดอุปสงค์แรงงานส่วนเกินค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นทำให้เกิดเงินเฟ้อด้านอุปทานในประเทศทำให้ผู้ลงทุนนั้นเกิดความไม่มั่นใจจึงชะลอการลงทุนเนื่องจากการลงทุนเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญของผลผลิตรวมภายในประเทศหรือที่เราเรียกกันว่า GDP จึงส่งผลให้ GDP ลดลงก็เลยเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแต่ถ้าเรามองในแง่ดีแล้วการเติบโตของคุณผู้สูงวัยนั้นก็จะทำให้เราจะได้รายได้จากการท่องเที่ยวและก็การบริการที่มากขึ้นเพราะว่าผู้สูงอายุนั้นจะเป็นวัยที่แสวงหาความสุขและการพักผ่อนหย่อนใจในการเรียนเกษียณค่ะการเรียนพร้อมรับมือกับปัญหาของคนผู้สูงอายุควรเริ่มต้นที่ตนเองก่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะคือการรู้จักเก็บออมเงินหรือการลงทุนในกองทุนกองทุนรวมตราสารหนี้และตราสารทุนตามความเสี่ยงที่ตนเองรับได้ในส่วนของภาคเอกชนก็จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโดยการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานมนุษย์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแรงงานหรือมีการรับผู้สูงอายุเข้ามาทำงานเป็นที่ปรึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านของภาครัฐก็ควรจะรณรงค์ในเรื่องของการมีบุตรโดยอาจจะให้เงินอุดหนุนกับผู้มีบุตรเพื่อเพิ่มประชากรภายในประเทศและมีสวัสดิการต่างๆให้กับผู้สูงอายุอาจจะเป็นในเรื่องของเงินอุดหนุนการรักษาพยาบาลการส่งเสริมในการมีส่วนร่วมทางกิจกรรมเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะอย่ามอบรางวัลนี้นะครับเราขอเปิดเลยทีหลังนะผมมอบรางวัลตอนเล่นนะครับI'm sorry.